บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคแรงทางซ่องเซ็นเตอร์สเตนลาวข้าพยากรณ์อากาศเมื่อนี้ประเทศลาวมีเมฆปกคลุมอยู่ทั่วทุกพื้นที่มีฝนตกเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณมีอากาศร้อนถึงร้อนสุดอยู่พื้นที่ท่องเที่ยงและยังมีโอกาสฝนตกนักตามไถนาขอให้ชาวนาลงมือไถนาเพื่อบ้านกาน้องนักเรียนอยู่เขตน้องเข้ายื่นเอกสารฟ้องฟ้องพญาแทนย้อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเนินหูเหียนย่านบ่มีสงสัยเพราะได้ยางลุยน้ำทุกมือโทษฐานปล่อยฝนลงมาหลายเกิดที่ของเกิดเหตุน้องๆเซ็นเตอร์สเตทลาวประท้วงคุมินโทษฐานไปเวทีประกวดงามเกินไปให้รางวัลหลายเกินไปให้มงกุฎงามกว่าคนมงพวกเขาเซ็นเตอร์สเตทลาวขอจบข่าวภาคแรงไว้เพียงเท่านี้สำหรับมื้อนี้สบายดีลา